สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงนาฬิกา Casio G-Shock นะครับที่ทำร่วมกับองค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ชื่อว่า Earth Watch นะครับก่อนหน้านี้นเนี่ยผมเคยทำคลิปที่พูดถึงนาฬิกาที่ทำร่วมกับ Earth Watch มาแล้วนะครับแต่คลิปนี้จะเป็นข้อมูลที่อัปเดตเพิ่มเติมนะครับคือจะเป็นนาฬิกาที่ทำร่วมกับ Earth Watch ในปี2 0 2 3แล้วก็2 0 2 4นะครับ เอิร์ธวอชเนี่ยเป็นองค์กรที่ทําการศึกษาวิจัยทางด้านการอนุรักษ์ระบบนิเวศนะครับท้องทะเลแล้วก็พวกความหลากหลายทางชีววิทยานะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลกะนะครับซึ่งทางคาซิโอจิช็อกเนี่ยก็ได้คอลแลบกับองค์กรนี้นะครับแล้วก็ออกขายนาฬิการุ่นพิเศษเนี่ยนะครับออกมาตั้งแต่ปี2009แล้วนะครับโดยในอดีตเนี่ยก็มีการนำนาฬิการุ่นต่างๆมาผลิตเป็นรุ่นพิเศษนะครับอย่างเช่น f o อกแมนนะครับไรซ์แมนนะครับ มัตแมนนะครับแล้วก็ในยุคหลังๆก็จะเป็นนาฬิกาตระกูลเรนจ์แมนนะครับหรือ G.W. 9 4 0 0นะฮะซึ่งนาฬิการุ่นพิเศษที่ผลิตออกมานะครับก็จะมีโทนสีสันต่างๆเนี่ยสอดคล้องกับสัตว์ที่เป็นธีมในปีนั้นๆนะครับโดยสัตว์ต่างๆที่ถูกเลือกมาเนี่ยก็มักจะเป็นสัตว์ที่ถูกคุกคามนะครับหรือสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์นะฮะแล้วก็ช่วงกลางปี2023นะครับทางคาเซิลจีช็อคได้ออกนาฬิกามัตแมนรุ่นใหม่ออกมานะครับคือรรุ่นน G W 9 5 0 0ะคับ แล้วทางคาสิโเนี่ยก็ได้นำในการรุ่นนี้นะครับมาคอลแลบกับ e r t t w w t t h นะครับผลิตเป็นปในการรุ่นพิเศษขึ้นมานะครับซึ่งในการรุ่นพิเศษก่อนปี2023เี่ยนะครับทาง c a s ิโเลือกใช้ในการตระก,กูล Rangeman นะครับหรือ G.W.9400 เนี่ย มาทำเป็นรุ่นพิเศษนะครับต่อเนื่องกันมาหลายปีทีเดียวนะแต่เพิ่งจะมาเปลี่ยนมาใช้เป็นมัดแมนรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับคือ G.W.9500 นะครับซึ่งในปี2024เนี่ยก็ถือว่าเป็นการนำนาฬิการุ่นนี้เนี่ยมาทําเป็นรุ่นพิเศษเป็นนาฬิการุ่นพิเศษตัวที่2แล้วนะครับโดยนการรุ่นพิเศษเหล่านี้เนี่ยที่ทาร่วมกับองค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเช่น EarthWatch หรือ ICERC เนี่ยนะครับทาง G-Shock เนี่ยจะทําออกมาในซีรีส์ Left.000 Earth นะฮะซึ่งจะเป็นซีรีส์ที่เกา2 รุ่นนะครับซึ่งเป็นนาฬิกาที่ทาง G-Shock เนี่ยคอลับกับ Earthwatch นะครับในปี2023แล้วก็2024นี้นะครับโดยรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นรุ่น GW9500KJ-3JR นะครับอันจะเป็นรุ่นพิเศษที่ทำออกมาในปี2023แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งคือ GW9501KJ-8JR อันนี้จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับที่จะออกขายในเดือนพฤศจิกายนปี2024นี้นะครับ โดยในการรุ่นพิเศษที่ทำรูปก,กับ Earth Watch ในปีที่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งได้รับแรงบรันดาลใจมาจากอิก n นาฟิจินะครับหรือเรียกว่าเป็นฟนะิจิแบ n นเดตอ o กูนาเนพราะว่าแบ n นเดตคือแถบนะคือตัวลำตัวอิก n นาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแถบนะครับโดยอิก n นาฟิจิเนี่ยจะเป็นกิ้งก่าชนิดหนึ่งนะที่มีสีสันสวยงามชนิดหนึ่งของโลกนะครับโดยตัวผู้เนี่ยจะมีแถบสีขาวอมฟ้านะครับคาดกลางลำตัวเนี่ยประมาณ2-3ถึงแถบนะครับแล้วก็ลำตัวเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวอ่อนทั้งตัวเลยนะสำหรับตัวเมียจะไม่มีแถบ ที่ลำตัวเนี่ยก็จะมีหนามเล็กๆนะเรียงเป็นแถวเลยนะครับไปจนถึงปลายหางซึ่งอีกูน่าชนิดนี้เนี่ยจะพบอยู่ในหมู่เกาะฟิจิแล้วก็ตองงาน,นะครับในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้เพียงแห่งเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเชื่อว่าในอดีตเนี่ยบรรพบุพรุษของอีกูน่าชนิดนี้เนี่ยน่าจะมาจากเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะครับซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณสัก6000กิโลเมตรนะโดยอาจจะเกาะมาตามวัสดุที่ลอยตามน้ํามานะครับแล้วต่อมาก็วิวัฒนาการมาเป็นสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นที่เกาะฟิจิแห่งนี้นะครับ โดยปัจจุบันนี้เนี่ยอีกูนาฟิจิในธรรมชาตินะครับมีจํานวนเหลือไม่มากแล้วนะครับถือว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วนะฮะเนื่องจากว่าถิ่นที่อยู่อาศัยเนี่ยถูกคุกคามโดยมนุษย์นะครับแล้วก็ ถูกล่านะจากสัตว์นักล่าต่างๆนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นสัตว์พื้นเมืองนะครับเช่นพังพอนะหรือแมวงนี้เป็นต้นนะครับนี้กลับมาดูที่ตัวนาฬิกานะครับเขาก็จะนำโทนสีเขียวกับแถบสีฟ้าอ่อนบนลำตัวอีโกนาเนี่ยมาเป็นโทนสีของตัวนาฬิกานะครับแล้วก็ปุ่มไฟด้านหน้าเนี่ยก็จะมีการเคลือบด้วยไอออนนะครับเป็นโทนสีน้ำตาลนะซึ่งเป็นตัวแทนเหมือนกับสีดวงตาของตัวอีโกนานะครับที่หน้าปัดนาฬิกานะครับจะมีโลโก้ earth watch นะครับเป็นแบ็กกราวด์อยู่นะครับซึ่งจะ แล้วก็ที่ฝาหลังของตัวนาฬิกานะครับก็สลักเป็นลาย Love the Sea and the Earth นะครับปี2023 คุณสมบัติต่างๆของนาฬิการุ่นนี้นะครับเหมือนกับมัดแมนรุ่น g w 9500ตัวปกติเลยนะครับก็คือมีความสามารถในการป้องกันฝุ่นโคลนต่างๆนะครับตามสไตล์ของมัดแมนนะคือมีมั d รีสิสแตนต์นะครับแล้วก็ใช้หน้าจอ lcd แบบ duplex นะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของนาฬิการุ่นนี้นะคือตัวจอ lcd จะมี2 La เลเยอร์นะครับแล้วก็นาฬิการุ่นนี้เนี่ยมีระบบทับโซล่านะครับมีระบบ multi band 6นะครับก็มีความสามารถในการปรับตั้งเวลานะตามเวลาตามอิฐผ่านสัญญาณวิุ้จากเสา มีระบบทริปเปิลเซนเซอร์นะครับก็คือมีเซนเซอร์ในการวัดระดับความสูงนะครับความกดอากาศนะมีเข็มทิศดิจิตอลนะครับแล้วก็บอกอุณหภูมิได้ด้วยนะครับสำหรับนาฬิกาที่คอลแลบกับ Earth Watch ในปี2024นี้นะครับจะเป็นรุ่น G-W9501KJ8JR นะครับซึ่งนาฬิการุ่นพิเศษตัวนี้เนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนก Back ิน s ตัน Fish Owl นะครับหรือนกทึดทือ Back ิน s ตันนะซึ่งเป็นนกล่าเหยื่อนะครับในวงนกเขาแมวนะครับโดยนกเขาหรือนกคู่ชนิดนี้นะครับ คุกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับมีถิ่นกําเนิดเนี่ยในประเทศจีนนะครับญี่ปุ่นแล้วก็รัสเซียนะครับปัจจุบันเนี่ยนกชนิดนี้ถูกจัดให้เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ป่าที่นกอาศัยอยู่เนี่ยนะครับมีจํานวนที่ลดลงนะปัจจุบันนี้นะครับประชากรนกเขาชนิดนี้เนี่ยทั่วโลกนะครับคาดว่ามีประมาณสัก1 0 0 0ถึง1,500ตัวเท่านั้นนะครับ ซึ่งนก p ักคินสตันฟิชอัลเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นนกชนิดหนึ่งนะที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับของการรบกวนผืนป่านะครับยิ่งป่าถูกทําลายมากขึ้นเนี่ยจำนวนนกชนิดนี้ก็ยิ่งลดลงไปเรื่อยๆนะครับโดยสีสันของนกชนิดนี้นะครับทางจีช็อกก็ได้นําเอามาใช้เป็นโทนสีให้กับตัวนาฬิกานะครับซึ่งจะมีโทนสีดำนะครับโทนสีน้ําตาลนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นกรอบ ด้านหน้าของตัวนาฬิกาเนี่ยเป็นสเตเลสด้วยนะครับที่เคลือบด้วยไอออนสีทองนะซึ่งจะแตกต่างจากรุ่นพิเศษปีที่แล้วที่เป็นลายอิกูนาฟิจินะครับคือรุ่นนั้นเนี่ยตัวกรอบด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเรซินนะครับหรือแม้กระทั่งมัดแมนตัวรุ่นธรรมดาเนี่ยนะกรอบด้านหน้าก็จะเป็นเรซินนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยกรอบด้านหน้าจะเป็นสเตเลสนะครับส่วนปุ่มและแกนปุ่มเนี่ยจะเป็นโทนสีโรสโกนะครับแล้วก็สีดำนะฮะตัวหน้าปัดนาฬิกานะครับก็จะมีโลโก้เอิร์ธวอชนะครับซึ่งจะ ลายของ Love the Sea and the Earth ปี2024นะครับก็ถือว่านาฬิการุ่นพิเศษปี2024นี้เนี่ยออกโทนไปทางโทนสีเข้มๆหน่อยนะครับซึ่งในปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยนาฬิกาที่คอลแลบกับ Earth Watch เนี่ยครับมักจะทําโทนสีนาฬิกาที่มันมีแบบสีสันฉูดฉาดหน่อยอะนะแต่ปีนี้เนี่ยโทนสีดูมีความแบบคุมโทนดูขรึมๆหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นโทนสีที่ใส่ง่ายหน่อยนะครับและด้วยที่กรอบหน้าปัดด้านหน้าเนี่ยทำเป็นสไตเลสด้วยก็ทําให้ดูมีความพรีเมียมมากขึ้นนิดนหนึ่ง และทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นในการรุ่นพิเศษ2รุ่นนะครับที่ทาง Casio G-Shock เนี่ยทำร่วมกับองค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อม Earth Watch นะครับในปี2023แล้วก็2024นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ